มากันที่เรื่องของคู่รัก NY กันบ้างนะเดชยาย่าเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้มีโมเมนต์หวานหวานความมุ้งมิ้งให้ได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยณเดชเขามีภาพแบบว่าเอาคางมาซบภาพนี้เหมือนเขาออกงานด้วยกันเขาก็มุ้งมิ้งพระเอาคางซบไหล่น้องหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แม้ตอนที่ยาย่าไปทำงานนะเดชก็ไปรับที่ลานจอดรถใช่วันนั้นน่ารักมากงานวันนั้นน่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่เราออกข่าวไปไงที่ยาย่าออกงานคนเดียวแล้วยาย่าแฟนคลับก็มาส่งบอกว่าส่งแค่ตรงนี้ไม่ต้องไปแล้วได้ไหมอย่างนี้เขินไงกลัวเห็นว่ามีแฟนมารับอะไรอย่างนี้แฟนคลับก็เดินตามแล้วก็เลยไปเห็นเลยเมื่อวานรับที่งานนะฮะเมื่อวานนี้ไปเจอนะเดชนะฮะที่มาแถลงข่าวหนังเรื่องล่าสุดของเขาก็คือไอ้คนหล่อลวงนะฮะก็ได้ถามถึงโมเมนต์ความรักในช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คิวงานเริ่มว่างก็ไปให้เวลากับน้องเขาแหละเวลาน้องเหนื่อยได้เห็นหน้าเราเขาก็ดีใจยอมรับว่าเป็นคนติดแฟนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนขึ้นแล้วก็ยังยอมรับอีกว่ามีคิดถึงเรื่องแต่งงานไว้แล้วนะอยากจะให้แบบว่าแบบเพอร์เฟคที่สุดสำหรับยาย่าก็ต้องมีไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนแหละถ้าอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็จังหวะมากกว่าเขาบอกว่าเขาอะน่าจะรู้กันดี2คนว่าเป็นช่วงไหนเวลาไหนนะฮะอย่างตอนนี้ก็คือคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโควิดเพิ่งยังมีอยู่แล้วก็ทำให้งานต่างๆมันล่นมาไงมันก็เลยไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะฮะเขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาลามไปถึงเรื่องลูกนะฮะที่ตัวก็มีคิดแหละถึงจุดนึงเราก็ต้องมีลูกกันสำหรับชีวิตคู่อะไรเงี้ยเพราะใจจริงลึกๆอยากได้ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีนะเด็กก็งงโอ้โหเราสัมภาษณ์กันไปถึงเรื่องนี้เลยเหรอดูไกลมากอะไรเงี้ยอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความน่ารักของณเดชกันหน่อยฮะเหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเริ่มว่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้เจอเราก็อยากที่จะให้เขาถ้าเวลาเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขาแล้วเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมฮะก็บอกปกติมองยังไงครับโอ้โหก็มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องมีเข้ามาบ้างแหละเวลาเราแบบชีวิตเราจุดๆแล้วอะไรชีวิตคู่เนาะแต่ว่าก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับเขาทุกตอนนี้ทุกอย่างก็คงเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าก็มีคิดไว้อะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับคิดไปเองคิดเองทั้งนั้นไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปอันเนี้ยมันบวกกับยิ่งโควิดยิ่งอะไรด้วยใช่ไหมฮะงานมันก็ย่นกลับมาอีกใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ประมาณนั้นแต่เชื่อถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าเราอยู่ประมาณไหนน่ารักดีครับน่ารักดีอย่างเดียวถ้าเราได้มีลูกหน้าตาอย่างนั้นเราก็คงจะน้องไม่ให้ใครจับเลยแบบว่าตัวเองเรายังแบบมือเราสะอาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเนาะต้องเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ว่าจะถ้าสมมติเรามีว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ยินดีรับไปอยู่แล้วก็คงต้องเป็นงานที่เราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะมีเด็กคนหนึ่งเราจะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะทำหน้าที่นี้ได้ดีพอหรือเปล่าลึกๆครับลึกๆอยากได้ลูกสาวนี่เรามาคุยกันตรงนี้ได้ไงเรามาถึงขั้นนี้ได้ไงเนี่ยก็ตามนั้นหวานน่ารักนะฮะ